ก็ต้องรบกวนท่านให้มีการสแกนหลายครั้งคนที่เข้าห้างห้างหนึ่งเนี่ยจุได้เป็นหลักหมื่นหรือหลายหลายหมื่นนะครับท่านถ้าเข้าไปในช่วงเวลาตอนเช้าสมมุติว่า1ิโมงเปิดร้านปุ๊บเดินเข้าไปเนี่ยเข้าไปกันเป็นหมื่นถ้าถ้าท่านมีคนหนึ่งคนสมมุตินะมีคนหนึ่งคนติดเชื้ออยู่ในห้างสรรพสินค้านั้นให้ประวัติว่าไปในห้างสรรพสินค้านั้นเราจะต้องเอาคนทั้งหมื่นคนมาตรวจเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะครับแต่ถ้าเรา ทุกคนช่วยเช็คเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปเดินเข้าไปสมมติว่าไปนั่งทานในร้านอาหารหรือเข้าไปเดินอยู่ในซื้อห้องเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นร้านย่อยร้านเล็กร้านเล็กขึ้นมาถ้าเราแท็กได้กลับคืนไปสืบสวนโรคเข้าไปได้ว่าคนหนึ่งคนที่ติดเชื้อเนี่ยเดินเข้าไปตรงไหนนะครับเช่นเขาไปแค่ร้านค้าที่ซื้อของกลับไปทานอาหารซึ่งคนที่ เช็คอินตอนแรกเนี่ยหนึ่งหมื่นคนไม่ต้องตรวจทั้งหมดแล้วครับเหลือเฉพาะแค่คนที่เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดอยู่ตรงนั้นนะครับร้านค้าสองร้านนั้นอาจจะเป็นจานวนหลักสิบหรือหลักร้อยเท่านั้นเองที่จะเอาเข้ามาตรวจไม่จำเป็นต้องตรวจทั้งหมดเป็นหมื่นคนนี่คือความสําคัญของการตรวจย่อยเช็คอินเช็คเอาท์ย่อยๆเข้าไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจระบบตั้งใจขึ้นมาออ,ออกแบบขึ้นมาให้ทุกคนได้ประโยชน์แล้วก็ แทนที่จะต้องกักกันกันคนเป็นจํานวนมากๆก็เหลือแต่จานวนน้อยๆคนอื่นๆก็ไปทำมาหากินต่อได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับก็นําเรียนว่าก็เพื่อพี่น้องประชาชนครับทุกๆคนได้มีอิสระในการที่จะใช้ชีวิตต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ต้องการมาให้ท่านต้องลําบากยากเย็นอะไรแต่ว่ามีวัต,วตถุประสงค์ที่ปลายทางวางไว้อย่างนั้นครับต้องขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือกันครับกับ ครับยังมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของไทยชนะนะครับสอบถามมาว่าถ้าร้านค้าสถานประกอบการที่ไม่ลงทะเบียนกับ ww. w บไทยชนะเนี่ยนะฮะจะมีความผิดหรือไม่ครับครับก็อย่างที่บอกนะครับเราก็ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็มีการตักเตือนนะครับแต่ก็ไม่อยากจะต้องให้ถึงขนาดปิดแล้วครับเป็นความร่วมมือขอความร่วมมือกันจริงๆเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ดีต่อท่านเองด้วยถ้าท่านสงสัยนะครับว่าเอเอคนที่เข้ามาของท่านเนี่ย จะมีติดเชื้อด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แค่ท่านเป็นแหล่งแหล่งที่จะต้องดูแลเรื่องของกิจการร้านค้าเท่านั้นท่านยังต้องระวังตัวเองด้วยในเรื่องของการที่จะได้รับเชื้อมาจากคนที่เดินเข้ามาในห้างของท่านท่านเองก็ต้องปกป้องเพราะท่านก็ต้องทํากิจการอยู่ทุกวันใครก็ไม่รู้ที่มากหน้าหลายตาที่เข้ามาอย่างท่านท่านคงจะสบายใจนะครับว่าเขาเองได้สแกนตั้งแต่เข้ามาและสแกนเข้าร้านท่าน แล้วก็พอออกไปท่านจะได้รู้นะครับว่าท่านจะต้องทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนเป็นประโยชน์ทั้งท่านเองผู้รับบริการและสังคมโดยรวมนี่คือเหตุผลที่อยากให้ทุกๆคนเข้าร่วมในแพลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยครับ